สวัสดีครับผมลีลินเจียนจากสำนักชายกุระวิกุลและนี่ก็คือเกม Kingdom Story ในครั้งนี้เราจะมากล่าวถึงการปลุกพลังการปลุกพลังในเกม Kingdom Story คุณพลต้องมีระดับ7ดาวเท่านั้นถึงจะทำการปลุกได้ถ้าหากคุณพลเป็นคุณพลที่มีระดับ6ดาวจะไม่สามารถปลุกได้นั่นก็คือไม่ใช่4ดาวแท้นั่นเองเงื่อนไขในการปลุกพลังจะมีว่า 1. เวล70และระดับ7ดาว 2. คุณพลทำการอัปเดตถึงระดับ5 3. ทำการยกระดับอยู่ที่เวล99 4. สกิลทุกสกิลต้องถึงระดับแม็กซ์เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเราก็ทำการกดปุ่มปลุกพลังเมื่อทำการกดปุ่มปลุกพลังก็จะมาอยู่ที่หน้าปลุกพลังในหน้าจอนี้ทุกคนจะเห็นว่าจะมีเงื่อนไขอีก2เงื่อนเอ้ยกาช3เงื่อนไขนั่นก็คือ1หินปลุกพลังที่ต้องใช้2นักบุญเซียงจือเจียและ3เหรียญเมื่อทุกอย่างมีพร้อมก็สามารถกดปุ่มปลุกพลังได้เลยอ้าวแล้วถามว่าหินปลุกพลังเอาจากไหนวะฮะแล้วนักบุญเซียงจือเจียเนี่ยเอาจากไหนล่ะเป็นคำถามที่ดีเราจะไปที่ข้อแรกก่อนแล้วก็คือหินปลุกพลังเอามาจากไหนหินปลุกพลังเอามาจากเมนูสลายขุนพลเมื่อทำการคลิกเข้ามาแล้วนี่ก็คือหน้าตาของการสลายขุนพลเราจะเอาขุนพลที่ไม่มีการใช้หรือว่าที่เจ็บใช้ซ้ำหรืออื่นๆเอามาย่อยในที่นี้ในเกมก็เรียกว่าการสลายขุนพลแต่เราจะพูดติดปากว่าเอามาย่อยการเอามาย่อยนั้นจะใช้ได้เฉพาะสีดาวแท้เท่านั้นถ้าหากขุนพลที่ไม่ใช่สีดาวแท้จะไม่สามารถจะเอามาย่อยได้นั่นคือมันไม่มีหินอยู่ในตัวนั่นเองเอาละแล้วการย่อยมันทำอย่างไรการย่อยก็คือให้เราเลือกขุนพลที่เราไม่ใช้ในเมนูของขุนพลและเมนูของใบแต่งตั้งถ้าทำการคลิกแล้วเราจะเห็นว่าขุนพลเราก็จะไปอยู่ที่แท่นบูชายัญขับไปหนึ่งว่ะแล้วเราจะเห็นว่าไอเทมที่สามารถได้รับก็คือหินม่วง3ก้อนใช่ไหมเพราะว่าขุนพลท่านนี้เป็นขุนพลมีระดับ Aจะได้หินม่วง3ก้อนระดับ S จะได้10ก้อน 2S จะได้30ก้อนและขัดไปไม่ได้เลยคือ 3S มันจะมีนะ3S จะได้เหรียญอยู่ที่90ม่วง90ม่วงสิ่งดีก็ได้กว่าเอาล่ะเมื่อเราต้องการแล้วเราก็แค่กดเลยหน้าการCC ย่อยแม่งริเกียจที่หน้าเกินโอเคเรียบร้อยย่อยเลยที่สุดและนี่คือการหาหินม่วงนั่นเองต่อไปแม่นางเซียนจือเจียหาจากไหนล่ะเราแค่กดมาที่เมนูสังเคราะห์ขุนพลการสังเคราะห์ขุนพลเหมือนเดิมเลยก็คือต้องมีขุนพลสีดาวแท้เท่านั้นถึงจะสามารถที่จะสังเคราะห์ได้ในเกมเรียกว่าสังเคราะห์ขุนพลนอกเกมเราจะเรียกติดปากกันว่าลงหม้อเอาละเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าเขาเรียกว่าลงหม้อแล้วก็จะเรียกว่าลงหม้อละกันจะได้สื่อสารไหมคัชย่อยสื่อสารกับคนอื่นได้เข้าใจการย่อยนั้นก็เหมือนเดิมเลยคือเอาหาขุนพลระดับ4ดาวขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นขุนพลที่แต่งตั้งแล้วหรือไม่ก็แล้วแต่เอามาลงหม้อได้หมดการลงหม้อนี้เราจะเสียอยู่สิ่งหนึ่งนั่นก็คือเขาเรียกว่าน้ำยาอะไรวะเฮ้ยมันมีน้ำยาของมันอยู่น้ำยาแมนจูหรือเปล่าไม่มั่นใจนะไอ้น้ำยาเนี่ยถามกูอีกไหมว่าน้ำยาเอาจากไหนกูจะถามทุกอย่างเลยเนี่ยไอ้น้ำยาเนี่ยมันมาจากกิจกรรมล็อกอินก็ส่วนหนึ่งก็มาจากบิงโกส่วนไหนมันมาจากกิจกรรมอ่ะแน่นอนไอ้น้ำยาเชี่ยเนี่ยแล้วก็มาจากบอสเนี่ยนะบอสประจำวันนะรู้สึกว่าจะมาทุกวันเสาร์มั้งไม่แน่ใจนะไปหาดูเองเอาละเมื่อเราจะทำการย่อยเราจะเห็นป้ายชื่อเมื่อกี้ว่านี่ไงนักบุญเซียนจือเจียจะมีการสูญในจำนวนที่90ถึง180และจำนวนนี้เราจะฟิกได้ไหมหรือว่าคำนวณได้อย่างไรแม่นางเซียนจือเจียเนี่ยเราสามารถที่จะคำนวณได้โดยถ้าหากเรากดที่ขุนพลระดับ A จะขึ้นมา10ถึง20
ระดับ S ก็15-30 2S ก็30-60และ3S จะอยู่ที่60-120เอาละเมื่อเราเตรียมพร้อมแล้วว่าเราจะได้แม่นาเซียนจูเจียเท่าไหร่แล้วก็ทำการผสมไปได้เลยว่าประมาณนี้เราอยากได้แม็กที่140ก็จะประมาณนี้เลยอย่าลืมว่าขุมพลนี้ย่อยแล้วมันหายไปเลยนะมันใช้เยอะอยู่ก็คือ4ขุมพลในการย่อยอีกหนึ่งครั้งต่ำสุดก็อย่างที่บอกว่าเท่าไหร่เดี๋ยวเราย่อยให้ดูเลยแล้วกันการย่อยนี้ก็เราควรเลือกขุมพลที่เราไม่ใช้นะแล้วก็อาจจะเลือกขุมพลที่มันซ้ำซ้อนอย่างเช่นอีกิมเนี่ยก็ซ้ำเยอะหน่อยแต่ส่วนใหญ่แล้วในการย่อยเนี่ยคือให้เลือกขุมพลที่ซ้ำเป็นหลักสำหรับท่านเจ้าเมืองมือใหม่เพราะว่าผมไม่มีทางที่จะเอาขุมพลสูงมันลงไปเล่นในสเตจเดียวกันได้ถูกต้องไหมของผมนี่มันก็นะผู้ชายนั้นแบงแม่งเกลียดที่หน้าว่ะ so โชว์ฟูลินจามจูวาโอเคจะเห็นว่าไม่นานเซียนจูเจียจะได้40-80ใช้น้ำยาเมนจู40ขวดในการย่อยหนึ่งรอบเมื่อก่อนย่อยนะถามอีกทีว่าคิดเอาจริงเปล่าเอาจริงดิเรียบร้อยนะครับผมการย่อยเราจะได้สิ่งตอบแทนมาคือ1ขุมพลนั่นหมายความว่าเราสามารถเอา4ขุมพลไปแลก1ขุมพลเก็ตไหม4ขุมพลแลก1ขุมพลถ้าเกิดว่าเราจ่ายแค่3ขุมพลเพื่อจะเอาทุนคืนมา1ขุมพลไอ้1ขุมพลที่ได้มานี้ก็คือว่ามันจะสูงระดับ A ถึง 3S นะแต่โอกาสที่จะสูงนั้นก็แล้วแต่นะแล้วแต่ว่ามันจะได้อะไรนะแต่เท่าที่ประสบการณ์ที่ผมเคยทำมาก็คือว่าได้ทุกระดับได้ทุกระดับ 3S ผมเคยได้แล้วผมมีคลิปอยู่ฮะไม่ใช่ 3S ผมเคยลงหม้อได้นั่นก็คือบุญเอกแล้วผมก็เอาบุญเอกลงหม้อกลับไปทีนึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาทางไหนก็ไปทางนั้นเลยถ้ามึงได้กูผู้หญิงกูว่าไปอย่างนี้จ้ะเอ้ยเอาละก็อะไรไอ้โจ๊กติดอ่ะเมื่อเราทำการย่อยเสร็จแล้วเศษนักบุญเซียนจูเจียก็จะมาอยู่ที่ป้ายประจำตัวแล้วก็จะทำการแต่งตั้งเขาได้เลยเมื่อทำการแต่งตั้งเสร็จเรียบร้อยแม่นางก็จะมาอยู่ในที่ใบแต่งตั้งในส่วนของนักพรตน่ะยังไงครับเรียบร้อยจากนั้นแล้วก็ทำการปลุกพลังได้เลยเมื่อทุกอย่างครบไม่ว่าจะเป็นหินม่วงแม่นางเซียนยูเจียเหรียญแล้วก็กดไปเลยแต่เดี๋ยวก่อนผมจะไม่ทำการปลุกพลังเลเวล1ให้เห็นนะเพราะว่าทุกอย่างมันเหมือนกันอย่างเช่นนี่เห็นไหมทุกอย่างเหมือนกันกดไปก็ได้เลยมันจะได้แม็กเลเวลที่75ก็คือประมาณนี้อันนี้คือเราปลุกจะเป็นประมาณนี้เลเวล75แล้วก็จะมีสกิลเพิ่มขึ้นจากแม็กของเดิมทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะอุปกรณ์ใดๆใส่รูนทุกอย่างก็มีคอสตูมก็เหมือนเดิมแต่สิ่งที่ต่างไปก็คือแม็กเลเวลเพิ่มจาก70เป็น75แล้วก็ยกระดับจะหายไปไอตัวอักษรนี่คือจะเป็นธาตุไม่เกี่ยวกับการยกระดับแล้วก็กลุ่มคนที่ปุ่มนะจะไม่สามารถจะยกระดับได้นะแต่การสาธิตในครั้งนี้ก็คือผมจะไม่เอากลุ่มคนเพื่อ70มาปลุกให้เห็นเพราะว่าเขาทำมันได้แต่สิ่งที่อยากเอามาแนะนำเลยก็คือนี่การปลุกพลังบวกในระดับต่อๆไปทุกอย่างเหมือนเดิมมีหินมีนักบุญแล้วก็มีเหรียญแล้วเราทำให้เขาถึงเลเวล100หรือว่า 4+5 เราจะเรียกติดปากกันว่าการปลุกส้มเข้าใจใช่ไหมปลุกส้มสีส้มดาวหรือว่าดาวส้มนี่คือปิดปากกันในกลุ่มอะไรนี้จะได้สื่อสารกันเข้าใจหรือว่าท่านจะมึงใหม่มาก็เลยอะไรว่าสัตว์ปลูกส้มเกี่ยวอะไรวะอะไรบอกฮะเลยโอเค
เรียบร้อยค่าสเตตัสทุกอย่างก็จะเพิ่มขึ้นอย่างที่เห็นแล้วก็แม็กเลเวลเพิ่มด้วยนะเอาละยังไงต่อละถ้าหากมันขึ้นแบบนี้นั่นหมายความว่าแม่นางซินเก็บไม่พอเนาะก็ถ้าใครมีเงินก็สามารถอุดหนุนได้นะครับ3,500เอง3,500เอง แต่เย็นนี้และนี่คือวิธีการปลุกพลังเอาละท่านดำเนินมือใหม่ก็อาจจะได้ความรู้มากน้อยนะสำหรับวันนี้ผมลีเลียนเจียนเจ้าสำนักชายกุรุบุญก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ